สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับรับหน้าที่ผู้นำกระบวนการพูดคุยเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับปกป้องชานันยอดหงนะครับสวัสดีครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับวันนี้เรา2คนจะมาชวนคุยนะครับบทความเรื่องสถานะที่มองไม่เห็นของแม่บ้านและพาโรงในพื้นที่ที่ทำงานกรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษานะครับของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิญญพันธ์พจนลาวันนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะฮะบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับส่วนตัวที่คิดว่าบทความเนี้ยน่าสนใจนะครับก็คือผู้แต่งเนี่ยใช้การซ้อนทับของทฤษฎี2อันซึ่งได้แก่เรื่องของพื้นที่ทางสังคมนะครับแล้วก็ใช้เรื่อง subaltern studies นะครับทีนี้พื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกป้องถนัดมากเลยนะครับเริ่มจากฮาเบอร์มาสไงครับพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับแต่บทความนี้ไม่ได้ใช้ทฤษฎีของฮาเบอร์มาสนะฮะแต่ว่าอยากบอกให้ท่านผู้ฟังทราบว่าทฤษฎีเรื่องกับพื้นที่เนี่ยมันเริ่มต้นที่ฮาเบอร์มาสนะครับพื้นที่ในบทความชิ้นนี้เป็นพื้นที่ทางสังคมนะฮะซึ่งพูดถึงลาเฟเวอร์พื้นที่ทางสังคมคืออะไรพื้นที่ที่ศึกษาเนี่ยคือลาเฟเวอร์เชื่อว่าพื้นที่ที่เราศึกษาเนี่ยมีความหมายอย่างไรในทัศนะของคนกลุ่มต่างๆที่ร่วมกันอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่1เนี่ยนะครับจะเชื่อมโยงกับลักษณะของเมืองลักษณะของตัวตึกตัวอาคารพื้นที่รอบๆนะฮะอันนี้คือไอเดียคร่าวๆของลาเฟเวอร์พื้นที่ทางสังคมนะฮะประกอบกับเรื่อง subaltern study นะฮะการศึกษามุมมองของคนในสถานะรองในสังคมเราทีนี้อยากถามปกป้องคำถามแรกนะครับว่าทำไมมันถึงจำเป็นที่เราจะต้องมาศึกษาพื้นที่ของแม่บ้านและพาโรงในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาครับปกป้องคือมันน่าสนใจในหลายประเด็นอย่างเช่นงานของพี่วอมเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าบ้องก็ไปเรียนหนังสือบ้างก็ไปสอนบ้างอะไรบ้างเช่นอาจารย์ก็ไปสอนเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็จะเห็นได้ว่ามันแต่ละมหาลัยเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ของแม่บ้านที่มันแตกต่างกันออกไปบางคนก็จะมีห้องหับชัดเจนเลยมีข้างในเป็นห้องเหมือนแบบห้องพักแม่บ้านสามารถนั่งพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลยบางที่ก็จะใช้ร่วมกันกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่พนักงานของมหาลัยก็มีบางที่กลายเป็นว่าต้องไปอยู่กันตามซอกตึกข้างๆอาคารไม่มีพื้นที่รองรับอย่างชัดเจนเขาก็อยู่กินตามมีตามเกินตามอัตคัดไปบางครั้งก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าคล้ายๆกับเหมือนว่าเป็นแรงงานที่ถูกมองไม่เห็นน่ะก็ไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้อยู่ตามแบบช่องไฟบ้างใต้บันไดก็มีพันโรงบางโรงเรียนหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ให้อย่างชัดเจนขณะที่บรรดาอาจารย์ผู้บริหารมหาลัยนักศึกษาก็มีคอมมอนรูมบ้างบางโรงเรียนบางมหาลัยมีล็อกเกอร์ให้ด้วยซ้ำเนี่ยขณะเดียวกันแม่บ้านกับไม่มีเลยจะต้องไปนั่งกองกันมีพัดลมตัวนึงมีเสือมีอะไรกินข้าวกันไปเก็บทิชชู่เก็บข้าวของกองกับพื้นหรือไม่มีกิจจลักษณะก็มีขณะที่ผู้บริหารมหาลัยก็มีห้องชัดเจนห้องน้ำในตัวแม้กระทั่งอาจารย์เองบางครั้งเนี่ยก็มีลิฟต์ของอาจารย์แยกจากนักเรียนนักศึกษาต่างหากมีห้องน้ำของอาจารย์แยกจากนักเรียนนักศึกษาต่างหากอะไรเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าการสร้างตึกอาคารสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไปรับใช้รูปแบบของการแบ่งคุณค่าทางสังคมช่วงชั้นทางสังคมของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนั้นครับทีนี้ขอกลับมาที่พื้นที่ทางสังคมลาเฟเบอร์อีกรอบหนึ่งลาเฟเบอร์เนี่ยกล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ทางสังคมเนี่ยขึ้นอยู่กับ mode of production mode of production เนี่ยคือถ้าแปลแล้วน่าจะเป็นวิธีการผลิตหมายความว่ายังไงหมายความว่าพอเราพูดถึงอาชีพเนี่ยมันจะมีอย่างผมสอนเป็นครูสอนหนังสือจะนึกออกว่าพื้นที่ของผมอยู่ตรงไหนเพราะว่า
เราพูดถึงการผลิตเราผลิตอะไรเราจะนึกออกหมอพยาบาลพื้นที่ของเขาอยู่ในโรงพยาบาลอัยการอะไรพวกนี้เราจะนึกถึงพื้นที่ทางสังคมของเขาได้เนื่องจากอาชีพพวกนี้มี mode of production หรือวิธีการผลิตที่ชัดเจนพอพูดถึงแล้วชัดเจนบทความชิ้นนี้นะครับอาจารย์พิญญพันธ์พูดไว้ว่าแม่บ้านพวกนี้พะโลงพวกนี้มีโหมด of production วิธีการผลิตที่ชัดเจนเหมือนกันตัวอย่างที่ง่ายๆเลยนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามีแก้วน้ำหรือขวดน้ำวางอยู่เก้าอี้จะจัดวางไว้เป็นระเบียบกระดานจะถูกลบเราเห็นว่าโหมด of production วิธีการผลิตเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เคยเห็นตัวของแม่บ้านเหล่านั้นเลยที่ป้องบอกว่าเหมือนผีที่แบบว่าเรารู้ว่ามีอยู่แต่มองไม่เห็นทีนี้สถานการณ์ในสถานศึกษาเนี่ยบางทีเราเดินไปเนี่ยเรารู้ว่าเขามีอยู่ตรงนั้นเขาทำงานของเขาเราอาจจะได้กลิ่นอาหารที่เขาปรุงการกินกันเราอาจจะได้ยินเสียงแว่วๆแต่เราไม่เคยเสียงคุยเสียงอะไรบ้างเราไม่เคยเห็นตัวเขาเลยเนี่ยในเมื่อถ้าเรายึดทฤษฎีของเราแฟเบอร์เนี่ยว่าเขามีวิธีการผลิตแล้วทำไมเขาถึงไม่มีที่ทางที่แน่นอนต้องไปหลบอยู่ตามซอกบันไดปกป้องว่าคือมันน่าเศร้าตรงที่อีโมดออฟโปรดักชันเนี่ยอีพวกอาจารย์นักศึกษานักเรียนเนี่ยเขาก็ไปใช้พื้นที่นั้นใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็เสร็จงานเขาก็ไปแต่ไองานที่มันติดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งในบทความของพี่บอกอาจารย์พิญญพันธ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นงานที่เป็นงานผลิตที่ต้องติดกับพื้นที่นั้นเช่นการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเช่นรปภ อะไรบ้างแม่บ้านพานโรงก็ทำเรื่องความสะอาดซักล้างอะไรไปใช่ไหมครับเขาก็อยู่กับพื้นที่นั้นแต่ว่าเขากลับไม่มีพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะอย่างเช่นห้องหับในการที่จะพักผ่อนหรือว่าการรวมตัวกันหรือทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะอ่ะครับครับทีนี้กำลังคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามหาลัยหลายแห่งสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเนี่ยกำลังเริ่มออกนอกระบบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเรามีแม่บ้านหรือพาโรงที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบอุปถัมภ์แบบนี้เราจะเรียกเขาลุงป้าน้าอาอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอมหาลัยออกนอกระบบแล้วเนี่ยการจ้างงานแม่บ้านพาโรงขออนุญาตบอกแบบนี้ว่ามี3แบบด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือจ้างเป็นพนักงานประจำมหาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจ้างเป็นพนักงานประจำอย่างที่2คือจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว อย่างที่3เนี่ยก็คือจ้างผ่านบริษัทนะครับพวกนี้มาทีนี้พอจ้างผ่านคืออันที่3เนี่ยเป็นเทรนด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามหาลัยไม่ต้องกังวลหลายเรื่องอะนะครับก็คือง่ายมากกับการที่เหมือนแบบอ่ะไปดีลบริษัทหนึ่งบริษัทไหนบิดได้ก็เอามาใช้โดยที่ไม่ต้องมานั่งหาพนักงานเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ต้องดูแลขัดด้วยกันเนี่ยพวกสวัสดิการต่างๆเนี่ยในพื้นที่สถาบันการศึกษาเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งแบกรับผิดชอบในกรณีในเรื่องของแบบอะไรหน้าที่ภาระงานสวัสดิการทุนค่าซ่อมบำรุงหรือว่าความปลอดภัยของแต่ละบุคคลนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พนักมหาลัยหลายแห่งเนี่ยหรือโรงเรียนหลายแห่งเนี่ยเลือกที่จะไปจ้างบริษัทเหมาแม่บ้านมาแทนแล้วเป็นอย่างนี้ด้วยไหมพอแบบว่าถ้าก่อนหน้าเนี่ยระบบยังไม่ได้ออกนอกระบบเนี่ยเรายังต้องว่าจ้างพนักงานประจำเราจะรู้แหละว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานแล้วพอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเนี่ยเราจะต้องนึกถึงที่ทางที่เราจะต้องให้เขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทีนี้พอไปจ้างจากบริษัทข้างนอกมาเนี่ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของมหาลัยอีกต่อไปแล้วเนี่ยมันทำให้แม่บ้านและพาโรงพวกเนี้ยคือเราใช้แรงงานเขาแต่ว่าเราไม่ต้องคิดถึงว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนระบบมันทำให้เป็นแบบนี้ด้วยไม่คิดว่าเป็นคนในไม่คิดว่าสมาชิกในพื้นที่นั้นแล้วมันแค่แบบใครก็ได้จ้างมาเป็นคนนอกเข้ามาจ้างอะไรจ้างเขามาทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่มีพื้นที่ในการที่จะมารองรับคนกลุ่มนี้หรือว่าจะมีสวัสดิการอะไรเหล่านี้ให้เขาได้อยู่ในช่วงเวลาในที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นน่ะครับก็ประเด็นน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขอเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยต่อในเบรก2ครับ
สวัสดีครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับผมกับปกป้องนะฮะเรื่องสถานะที่มองไม่เห็นของแม่บ้านและพาลงในพื้นที่ทำงานกรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเมื่อในเบรกแรกเราคุยกันว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้แม่บ้านพวกนี้นะครับมีสถานะที่เหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นเขาแต่ว่าเราเห็นผลผลิตงานของเขาว่าส่วนหนึ่งมาจากระบบนะครับของอุดมศึกษาที่กำลังออกนอกระบบนะครับทีนี้ที่อยากจะชวนปกป้องคุยในกรณีถัดมาเนี่ยนะครับก็คืออีกครั้งหนึ่งลาเฟเวอร์บอกว่าคือก่อนหน้านี้นะครับพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยอย่างในกรณีของไทยเราเนี่ยคือเมื่อก่อนเราจ้างแม่บ้านพาโรงพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบของสถาบันเป็นแรงงานประจำในพื้นที่นั้นเช่นเดียวกับครูอาจารย์ถูกต้องครับคือเราก็จะใช้เขาเรียกว่าสรรพนามเหมือนคนในครอบครัวมันมีวาทกรรมว่าเราครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะ address เรียกเขาเนี่ยนะครับมันจะมีการเรียกพี่ครับป้าครับลุงนั่นนี่นู่นนะครับเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ในองค์กรที่เราจะพยายามแสดงให้เขาเห็นแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นการกดทับว่าพื้นที่ทางสังคมของเขาเนี่ยมันคือพื้นที่เล็กๆกรูหนูเพราะว่าลาเฟเฟอร์บอกว่าพื้นที่มันมีความเหลื่อมล้ำอย่างที่ป้องว่าเมื่อกี้นะฮะผู้อำนวยการผู้บริหารก็จะมีพื้นที่ที่โอ้อาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพาโรงหรือว่ารปภ.เนี่ยเราก็จะเห็นป้อมยามเล็กๆของเขาอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของพื้นที่ทีนี้พอเปลี่ยนระบบเป็นการจ้างแม่บ้านพาโรงผ่านไอ้บริษัทพวกเนี้ยเราไม่มีพื้นที่ให้เขาแล้วแต่เรายังใช้สรรพนามกดทับเขาอยู่โดยการเรียกเขาว่าพี่ป้าน้าอาอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นที่จะถามปกป้องก็คือพื้นที่ไม่มีให้แล้วแต่การใช้ภาษายังใช้วาทกรรมสร้างความเป็นครอบครัวเดียวกันยังใช้สรรพนามเทียมพี่ป้าน้าอาเทียมเนี่ยกดทับเขาอยู่ในประเด็นนี้ปกป้องคิดเห็นอย่างไรครับคือป้องคิดว่าต่อให้แม่บ้านพานโรงหรือรปภ.เนี่ยเป็นลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการถ้าเป็นแบบโรงเรียนใช่ไหมก็จะเหมือนเป็นข้าราชการประจำคล้ายๆกับครูคนหนึ่งในโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยเขาถ้าถามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ได้รับความสำคัญหรือคุณค่าเท่ากับตำแหน่งอื่นในโรงเรียนเช่นเดียวกันพื้นที่พื้นทางในทางสังคมในโรงเรียนเนี่ยมันก็ต่างกันจะเห็นได้ในหลายโรงเรียนมากนะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งไอ้คำที่เรียกพี่ป้านะอะไรเหล่านี้เนี่ยจะใช้กับแม่บ้านแม่ครัวพานโรงในพื้นที่ศึกษาแต่พวกครูอาจารย์ผู้บริหารเนี่ยเราไม่ได้เรียกนับญาติเทียมไม่เรียกเขาพี่ไม่เรียกเขาป้าหรอกเรียกคุณครูซึ่งเป็นเรียกอาชีพเขาหรือว่าผอ.ซึ่งเป็นตำแหน่งแห่งที่เขาแทนชื่ออะไรเหล่านี้เนี่ยมันมีการสรรพนามที่เรียกกันที่มันแตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันเนี่ยไอการที่ไปเรียกพี่ป้านะอาเป็นการนับญาติเทียมเนี่ยนะครับมันก็เป็นการที่ไม่ recognize mode of production ของเขาเหมือนกันกลายเป็นว่าเขาเป็นเหมือนแบบเป็นแม่บ้านที่ทำงานอยู่ในบ้านพื้นที่ส่วนบุคคลมากกว่าเป็นแม่บ้านที่แม่บ้าน housework เลยอะครับที่มันอยู่นอกเหนือจากระบบทุนนิยมไปเป็นงานที่เหมือนแบบเราจะมักจะมองแม่บ้านเป็นแม่บ้านทำงานในบ้านเนี่ยเป็นพวก housework เนี่ยคือว่าไม่ได้รับค่าจ้างทำเพราะว่าด้วยใจเป็นแรงงานที่ไม่มีใครเห็นว่ามันเป็นแรงงานที่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นแรงงานค่ะเดียวกันเนี่ยไอ้การที่แบ่งพื้นที่สาธารณะส่วนบุคคลและกับส่วนบุคคลเนี่ยและการที่ไม่มองไม่เห็นเขาว่าเป็นแรงงานในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแล้วไปเอาความสัมพันธ์แบบพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยไปใช้เรียกเขาในพื้นที่สาธารณะก็มันก็เป็นการคล้ายๆราวกับว่าไม่ยอมรับโหมด of production ของเขาด้วยแต่มองเขาเป็นเหมือนเป็นญาติแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสังคมแบบไทยๆมากๆเนี่ยมันก็นับญาติเทียมกันอยู่แล้วแล้วบางคนก็จะคิดว่ามันเป็นการสร้างความใกล้ชิดมากกว่าไปเรียกเขาคุณหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็พูดยากถ้ามองใน2มุมในขณะเดียวกันอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามมันก็เห็นได้ว่าทำไมคุณไม่เรียกพี่ป้านะอานับญาติเทียมกับครูอาจารย์หรือผอ.โรงเรียนล่ะคณะบดีอย่างเงี้ยเราการเรียกป้าไหมล่ะอธิการบดีเราก็ไม่เรียกป้าทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีแม่บ้านกับพาโรงที่พรีเฟอร์ที่ชื่นชอบจะถูกเรียกแบบนั้นถูกเรียกว่าเป็นพี่ป้าน้าอาลุงหรืออันนี้ปกป้องเห็นยังไงอะกรณีที่ตัวเขาเองอะคือที่เราคุยกันอยู่ก็คือเราไม่ควรจะไปเรียกเขาแบบนั้นแต่ว่าถ้าเขาเนี่ย
ชอบที่จะให้เรียกแบบนั้นอย่างเงี้ยในกรณีนี้มองว่ายังไงครับบ้องก็ไม่กล้าตัดสินนะว่าควรจะเรียกหรือไม่ควรเรียกหรือบอกให้ใครอย่าเรียกเลยอย่าเรียกดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ป้องก็เรียกนะบางครั้งแบบป้าคุณป้านู่นนี่นั่นขอนั่นหน่อยสิหรือว่าขอยืมดูหนังสือทำนายฝันหน่อย อะไรอย่างงี้ไงก็ก็ขอเหมือนกันเรียกป้าก็เรียกป้องว่าหนูบ้าง อะไรอย่างงี้แต่มันก็มีบางครั้งที่เขาจะเรียกอาจารย์หรือเรียกอะไรอย่างงี้บ้างทั้งที่เราก็ไม่เป็นอาจารย์อยู่แล้วใช่ป่ะล่ะเราก็จะแบบมันก็แสดงถึงช่วงชั้นในการเรียกที่มันแตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันเนี่ยบางมหาลัยเนี่ยมันก็จะดีหน่อยตรงที่อย่างเช่นตึก SC ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีห้องสำหรับแม่บ้านโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับเปิดแอร์ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็เก็บข้าวของของเขาได้อะไรเงี้ยแต่บางมหาลัยมันก็ไม่มีไงมันก็มีความแย่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นเขาเรียกว่าอะไรวัสดุปัจจัยกรรมเราใช้คำใหญ่เกินไปมั้งในการสร้างพื้นที่ให้เขาอยู่เนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันกับตำแหน่งแห่งที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งเขาเป็นแรงงานที่ถูกจ้างมาผ่านบริษัทเนี่ยยิ่งไม่มีพื้นที่รับรองให้กับคนกลุ่มนี้ขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาเป็นแรงงานจากบริษัทเนี่ยไปใช้ร่วมพื้นที่ร่วมกับแรงงานชั่วคราวหรือประจำเนี่ยมันก็สามารถเกิดคอนฟลิกต์กันได้เช่นเดียวกันระหว่างแรงงานด้วยกันซึ่งในบทความชิ้นนี้ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับมีกรณีศึกษาของมหาลัยมากมายนะครับซึ่งที่คุยว่าแบบว่าที่นั่นการใช้พื้นที่เป็นยังไงตรงนี้พื้นที่เป็นยังไงที่เราหยิบยกมาเป็นแค่กรณีเดียวนะฮะอาจจะไม่มีเวลาพูดทั้งหมดให้เป็นอ่านกันเอาเองใช่นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือไอ้ทฤษฎี Sub-Altal Study เนี่ยนะครับการศึกษามุมมองของคนในสถานะรองที่ทรงพลังมากที่สุดเนี่ยก็คือให้เจ้าตัวเขาเป็นคนพูดเองทีนี้อาจารย์พิญญพันธ์เนี่ยก็ใส่ไว้ท้ายบทความว่าอันนี้คือข้อจำกัดว่าอาจารย์ยังเป็นคนพูดแทนคนเหล่านี้อยู่นะฮะอันนี้เป็นแบบว่าน่าสนใจมากซึ่งคนกลุ่มนี้ที่ตัวอาจารย์พิญญพันธ์ศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าคิดว่ากลุ่มแม่บ้านในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยคือคนที่ไม่มีเสียงคือคนที่เงียบมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องพื้นที่นะครับแรงงานกับพื้นที่เรามักจะพูดถึงผู้หญิงที่ใช้แรงงานอยู่ในบ้านแล้วแรงงานของเขาไม่ถูกนับเป็น productionแล้วถูกหลอกโดยถูกยึดไว้ด้วยคอนเซปต์ของความรักจากผู้ชายต่างๆนานาซึ่งอาจารย์พิญญพันธ์บอกว่าอันนี้มีคนทำการศึกษาไปเยอะแยะมากมายแล้วพูดถึงแรงงานข้ามชาติที่อาจารย์ไม่ได้แตะประเด็นนี้เพราะมีความรู้สึกว่าเรื่องของแรงงานข้ามชาติเนี่ยก็มีคนทำประเด็นนี้ไปทั้งเรื่องเกี่ยวกับเพศสถานะเรื่องของคลาสอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นที่เห็นว่าเสียงเบามากที่สุดก็คือคนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ที่อยู่ตามสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาไม่มีการรวมตัวกันชัดเจนใช่ไหมครับปกป้องก็คือเป็นเหมือนกับว่ารวมกลุ่มกันเมาท์มอยหอยกาบนั่งกินอาหารกลางวันแต่ว่าไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมมีการรวมกลุ่มกันแต่รวมกลุ่มกันเหมือนแบบคุยกันว่าที่ไหนสบายกว่าที่ไหนเหนื่อยกว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงย้ายไปทำที่นั่นที่นี่ไหมแต่มันก็เป็นการเอาตัวรอดในเชิงปัจเจกมากกว่าที่จะรวมผนึกกำลังกันในทำเป็นเหมือนสหภาพแรงงานเลยใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่ในบทความของอาจารย์พิญญพันธ์เนี่ยน่าสนใจมากมีการแบ่งพื้นที่พื้นทางของแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยออกเป็น4กลุ่มด้วยการโอเคเหมือนแบบพื้นที่รับรองหรือว่าพื้นที่สำหรับแม่บ้านแรงงานโดยเฉพาะเลยหรือพื้นที่ที่เขาต้องไปหาแสวงหาเองมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลาที่เป็นแรงระบบมหาลัยยังจ้างเป็นแรงงานประจำเนี่ยมีพื้นที่ให้แต่ทันทีที่รูปแบบการจ้างงานมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบหลัง2550เป็นต้นมาเนี่ยไอ้ตึกใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่เหล่านี้รับรองให้กับแรงงานกลุ่มนี้แล้วเนี่ย ก็น่ากลับไปอ่านเหมือนกันนะถ้าใครสนใจประเด็นเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านพานโรงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเรื่องของแบบอย่างเช่นธรรมศาสตร์เนี่ยที่ไปคุกคีตีโมงกับคนทำความสะอาดหรือแรงงานบ้างอะไรเหล่านี้เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติบ้างและสุดท้ายเนี่ยการที่มันจ้างแรงงานผ่านบริษัทเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาจะผ่านพี่น้องกันมากกว่าเครือญาติแล้วก็มาทำงานแล้วก็มาอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยแล้วก็ทำบริษัทหรือว่าทำในอย่างเช่นทำในธรรมศาสตร์ก็ทำด้วยกันอะไรเหล่านี้ใช่ไหมครับจะแบ่งเป็นครัวบ้างเป็นทำความสะอาดบ้างเงี้ยเป็นผัวเมียบ้างก็มีแต่เมื่อมันถูกจัดวางการจ้างงานแบบใหม่ขึ้นมาทำให้เขาเนี่ย
จะต้องย้ายสังกัดไปอยู่สังกัดบริษัทซึ่งมันก็สร้างความยากลำบากในการที่ความสัมพันธ์ที่มันสัมพันธ์กับพื้นที่เนี่ยมันถูกฉีกออกมามากขึ้นแล้วมันก็สร้างปัญหาเยอะเหมือนกันนี่คือเราต้องมานั่งบทความในคุณประการอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้เราให้เห็นว่าต้องมาพิจารณาในการจ้างงานใหม่แล้วว่าอะไรมันทำให้เขามีสวัสดิภาพที่ดีมากกว่ากันครับครับเห็นด้วยเลยว่าบทความนี้แบบว่ามีประโยชน์มากๆนะครับมีอะไรส่งท้ายฝากไว้ไหมประเด็นที่เรายังไม่ได้พูดถึงในบทความนี้ในงานข้ามชาติที่เขาไม่ได้พูดถึงนั่นแหละแล้วในอีกอาจารย์อาจารย์จะจบอย่างนี้สิไม่มีเราถามเผื่อว่ามีประเด็นไหนที่เราเล็ดลอดประเด็นสำคัญในบทความนี้แต่เราแยกออกไหมระหว่างแรงงานที่เป็นแม่บ้านพานโรงกับแรงงานที่เป็นรปภ.เนี่ยสภาวะการถูกกดทับมันน่าจะต่างกันนะน่าจะต่างกันแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้นะครับประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พิญญพันธ์ทิ้งท้ายไว้ที่ท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าไปศึกษาต่อเนี่ยก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศอย่างมีนัยสำคัญคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะจ้างแม่บ้านหรือพาโรงที่เป็นผู้ชายเยอะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็คืออยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นตู้มผู้หญิงหมดเลยเป็นผู้หญิงหมดเลยซึ่งประเด็นนี้อาจารย์พิญญพันธ์ฝากไว้ซึ่งเราอาจจะแบบว่าไปหาต่อได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณปกป้องมากๆเลยนะครับอาจารย์เหมือนกันค่ะแล้วมานั่งพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมหากสนใจจะแบบว่าร่วมพูดคุยกับเรานะฮะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณปกป้องขอบคุณท่านผู้ชมแล้วกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ